ซีซั่นที่1แรงเมื่อถูกแซงกับซีซั่นที่2แรงด้วยตัวเองเรามาดูกันว่ารถคันไหนเนี่ยน่าใช้กว่ากันมาเริ่มกันกับรถคันแรกซีซั่นที่1 Red Slotterจุดเด่นของรถคันนี้เมื่อเราเนี่ยทำการออกตัวและมีเพื่อนอยู่ข้างๆผมในช่วงจังหวะชุลมุนนั้นใครเนี่ยที่แซงหน้าเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นอีก3กิโลเมตรตอนที่เราเนี่ยเข้ากดมินิบูสต์คันที่2กับซีซั่นที่2 Night Fury จุดเด่นของรถคันนี้มีเทอร์โบที่รวดเร็วและรุนแรงมากทำให้การใช้งานเนี่ยโหบอกได้เลยว่าในจังหวะที่เราเนี่ยมีช่องทางในการวิ่งตรงๆหรือว่าเส้นทางตรงๆเนี่ยรถคันนี้เนี่ยจะสามารถเร่งความเร็วได้สูงมากและยังมีความสามารถที่มีโอกาสในการเพิ่มอัตราของตัว N tank อัตโนมัติด้วยทำให้คนเล่นรถคันนี้เนี่ยหมดปัญหาไปเลยสำหรับเรื่องขาด N tank สำหรับค่าสเตตัสของรถ2คันนี้สิ่งที่เหมือนกันเลยก็จะมีค่า diff thruster และ axle สำหรับค่าที่แตกต่างกันก็จะเป็นค่า collision N tank และค่า turnถ้าดูยังผิวเผินค่าสเตตัสของรถ2คันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปดูใกล้ๆจะสังเกตว่าค่า collision ค่า N tank และค่า turn เนี่ยของรถซีซั่นที่2เนี่ยมันจะสูงกว่าเล็กน้อยทำให้การใช้งานของผมรถของซีซั่นที่2เนี่ยมันจะแอบใช้งานได้ง่ายกว่าด้วยการชนที่แข็งแกร่งกว่า N tank ที่แรงกว่าและอัตราเร่งการเข้าโค้งที่สูงกว่าในส่วนของระบบการปรับแต่งแต้ม T-Point ที่เราเนี่ยต้องอัพให้เต็ม1สายเนี่ยของทั้ง2คันนี้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 85,000 แต้ม T-Point สำหรับการปรับแต่งเสริมรถในซีซั่นที่1จะเน้นที่ความเร็วสูงสุดของมินิบูสต์และความเร็วสูงสุดของเทอร์โบแต่สำหรับรถซีซั่นที่2จะเน้นที่ความเร็วสูงสุดของเทอร์โบและความเร็วสูงสุดของพวกควิกเทิร์นต่างๆสังเกตได้ว่า2คันนี้เนี่ยจะเป็นรถที่มีการออกแบบที่แตกต่างกันสำหรับสเลียงที่จะใช้ในการทดสอบคราวนี้ก็จะเป็นพี่ม้าครับผมด้วยความสามารถสกิล3ที่จะเพิ่มในส่วนของตัวมินิบูสต์ทำให้รถ2คันนี้เนี่ยดึงพลังได้เต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นก็ไปเริ่มกันการทดสอบสำหรับรถ2คันนี้ก็มาเริ่มกันอย่างแรกกับความเร็วของตัวรถตอนวิ่งตามปกติสำหรับรถซีซั่น1สามารถทำความเร็วได้สูงถึง 201.3 หน่วยสำหรับรถซีซั่นที่2ความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้ถึง 200.4 หน่วยสังเกตว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะช้ากว่าซีซั่นที่1เนี่ยอยู่เล็กน้อยการทดสอบต่อมาในเรื่องของการออกตัวสำหรับรถซีซั่นที่1ความเร็วสามารถทำได้ถึง 240.8 หน่วยในเรื่องของการ Snap Boost และสำหรับรถซีซั่นที่2ในเรื่องของการออกตัวความเร็วสูงสุดที่ทำได้สามารถทำได้ถึง240เหมือนกันครับผมเท่ากับว่าในเรื่องของการออกตัวเนี่ย2คันนี้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆในเรื่องของอัตราเร่งเริ่มต้นเนี่ยรถซีซั่นที่2เนี่ยจะเร่งความเร็วได้สูงแล้วก็ไวกว่าเล็กน้อยและการทดสอบต่อมากับความเร็วสูงสุดของตัวรถตอนที่เราเนี่ยกดเทอร์โบตามปกติสำหรับรถซีซั่นที่1ความเร็วสามารถทำได้ถึง 272.5 หน่วยรถซีซั่นที่2ความเร็วสูงสุดเนี่ยสามารถทำได้สูงถึง273.2 หน่วยเนี่ยสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่าในเรื่องของเทอร์โบความเร็วเนี่ยรถซีซั่นที่2เนี่ยจะมีเทอร์โบที่แรงกว่าและการทดสอบความเร็วสูงสุดของ CWW สำหรับรถซีซั่นที่1ความเร็วเนี่ยสามารถทำได้สูงสุดถึง 304.1 หน่วยและ CWW ของซีซั่นที่2สามารถทำความเร็วได้สูงถึง304.9 หน่วยด้วยกันผมเนี่ยสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยว่ารถซีซั่นที่2เนี่ยยังไงความเร็วเรื่องเทอร์โบเนี่ยก็ค่อนข้างสูงกว่าและหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการลองใช้งานมาผมสังเกตเห็นว่ารถคันนี้เนี่ยมันมีจุดที่แตกต่างกันเนี่ย3อย่างเพราะฉะนั้นเราจะมาค่อยๆแกะทีละอย่างกันมาเริ่มกันอย่างแรกกับรูปแบบการทำงานของตัวสกิลของตัวรถต้องขอบอกเลยว่ารถ2คันนี้เนี่ยรูปแบบการทำงานของสกิลเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับรถของซีซั่นที่1การทำงานสกิลเนี่ยให้มันเต็มประสิทธิภาพเราจำเป็นจะต้องแซงคนอื่นหรือว่าในกรณีที่คนอื่นแซงเราเนี่ยสกิลของตัวรถเนี่ยมันถึงจะติดเอาง่ายๆก็คือรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำงานให้ดีเนี่ยเราควรที่จะออกตัวมาแล้วก็ติดประมาณสักอันดับที่1อันดับที่2ใช่ไหมแล้วพอมีคนมาแซงแล้วปุ๊บสกิลติดปุ๊บเร
ราเนี่ยก็สามารถที่จะดึงความเร็วแล้วก็แซงจังหวะในช่วงทางโค้งเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาเป็นระดับที่1ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพอเราแซงได้ปุ๊บความเร็วของตัวรถมันจะแข็งแรงแล้วก็เสถียรภาพพอที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถรักษาความเร็วในอันดับที่1ได้อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นรถอีก1คันที่ในกรณีที่เราเนี่ยวิ่งแล้วมีเพื่อนอยู่ข้างๆหรือว่ามีคนอื่นอยู่ข้างๆเยอะๆเนี่ยรถคันนี้เนี่ยจะได้เปรียบมากๆแต่สำหรับรถซีซั่นที่2ความสามารถของมันเมื่อเราเนี่ยดิฟจนหลอดเทอร์โบเต็มก็จะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เกรดเอ็นแทงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยถ้ากับว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้คนอื่นแซงหรือว่าแซงคนอื่นรวมถึงไม่จำเป็นจะต้องสนใจคนอื่นคือรถตัวของเราเนี่ยคือเราวิ่งด้วยตัวเองของเราเองเราก็สามารถที่จะรักษาความเร็วแล้วก็เพิ่มความเร็วของเอ็นแทงได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นรถที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้งานซึ่งมันจะค่อนข้างใช้งานแลดูง่ายกว่ารถในซีซั่นที่1แถมทุกครั้งที่เราได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้เทอร์โบมาเต็มในจังหวะที่สำคัญเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะแซงคู่แข่งได้ง่ายกว่าในช่วงทางตรงแบบที่2กับเรื่องของการออกตัวและค่าความแข็งแกร่งของตัวรถสำหรับรถซีซั่นที่1ตอนที่เราเนี่ยออกตัวถ้าเกิดว่าเราโดนคนอื่นชนแรงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยมันจะเสียสูตรมากเนื่องจากว่าค่าความแข็งแกร่งของตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างต่ำทำให้การใช้งานตอนออกตัวเนี่ยเราอาจจะต้องหาลายที่คนอื่นเนี่ยไม่วิ่งมาซ้อนเราถึงจะสามารถดึงความเร็วของตัวรถเนี่ยตอนออกตัวได้สูงที่สุดแต่สำหรับรถซีซั่นที่2นี้เขาบอกได้เลยว่าไม่ว่าคุณจะออกตัวยังไงโดนชนขนาดไหนเนี่ยตัวรถเนี่ยมันก็ไม่ค่อยสะเทือนเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าค่าความแข็งแกร่งมันสูงมากแถมค่าเทิร์นก็ยังดีทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมตัวรถได้ถึงแม้ว่ารถจะเสียศูนย์และสำหรับสาเหตุที่ผมเนี่ยยกประเด็นเรื่องนี้มาพูดถึงก็เพราะว่าตอนแข่งขันในโหมดจัดอันดับถ้าใครที่ออกตัวได้ดีกว่าในการเล่นระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีภาษีสูงกว่าในเรื่องของการชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะถ้าเกิดว่าเปิดมาเราโดนคนอื่นชนเยอะๆเนี่ยโอ้โหขอบอกเลยว่ากว่าเราจะวิ่งลายตามคนอื่นทันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยและยิ่งเป็นรถในตอนนี้ที่คนเล่นส่วนใหญ่เนี่ยมีแต่รถคลาส A ถ้าเกิดใครยังใช้รถคลาส B อยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ากว่าจะดึงความเร็วตามไปได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรแบบที่3กับการเล่นเกมเพย์ในระยะยาวก่อนอื่นเลยสำหรับสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะพ่วงไปกับทางด้านของตัวสกิลของรถด้วยนะก็มาดูกันที่รถซีซั่นที่1ก่อนรูปแบบการทำงานของตัวสกิลมันจะใช้งานได้ดีตอนออกตัวแล้วก็มีการแซงกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถขึ้นนำเป็นอันดับที่1ได้ปุ๊บผลของสกิลมันก็จะไร้ประโยชน์ในทันทีเพราะเนื่องจากว่ารถเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีคนแซงถ้าเกิดว่าไม่มีใครที่สามารถแซงเราได้เนี่ยกลายเป็นว่าสกิลนี้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างหมดคุณค่าไปและยิ่งกลายเป็นผลร้ายอีกในกรณีที่คนตามหลังเรามาใช้รถแบบเดียวกับเราที่เป็นซีซั่นที่1ถ้าเกิดว่าเขามีการวิ่งแซงระหว่างอันดับ2อันดับ3อันดับ4กลายเป็นว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นยิ่งเพิ่มความเร็วไปอีกแล้วเราเนี่ยอยู่อันดับที่1ไม่มีคนแซงเราเพราะฉะนั้นความเร็วของเราเนี่ยจะยังคงเดิมแต่คนอื่นเนี่ยที่ตามมาเนี่ยความเร็วจะยิ่งสูงก็ต้องถือว่าเป็นดาบ2คนสำหรับรถคันนี้เหมือนกันแต่ในทางกลับกันสำหรับรถซีซั่นที่2รูปแบบการทำงานของตัวสกิลเนี่ยมันจะทำงานด้วยตัวเองคือมันไม่ต้องพึ่งเงื่อนไขว่าต้องมีคนอื่นแซงหรืออะไรแซงประมาณนี้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักษาความเร็วของตัวรถเนี่ยได้ดีมากไม่ว่าในกรณีที่เราเนี่ยจะอยู่อันดับลังท้ายหรือว่าอยู่อันดับที่1ก็ตามเนี่ยสกิลมันก็ยังคงสามารถทำงานได้ดีอยู่แถมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยติดบ่อยๆผมบอกได้เลยว่าความเร็วของตัวรถเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากกลายเป็นว่าถ้าเราอยู่ลังท้ายและสกิลติดเร็วๆเราก็สามารถที่จะปั๊มเทอร์โบเพื่อตามอันดับที่1ทันได้ง่ายขึ้นและในกรณีที่เราอยู่อันดับที่1ถ้าสกิลของเราติดดวลรัวนั่นหมายความว่าความเร็วของเราเนี่ยก็สามารถทิ้งห่างจากอันดับที่2 3 4ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากๆในการแข่งในโหมดจัดอันดับสรุปสำหรับการใช้งานของตัวรถก็มาดูกันที่รถซีซั่นที่1ก่อนรถคันนี้ค่อนข้างเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นระดับโปรขึ้นมานิดนึงนะด้วยเงื่อนไขของตัวรถที่ผมยังกล่าวมาข้างต้นว่าตัวรถมันบางมันค่อนข้างที่จะเร่งความเร็วได้ต่ำถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับรถคลาส A ที่มีอยู่ในมาสด้าปัจจุบันนี้แล้วก็สกิลเนี่ยมันเอื้ออำนวยก็จริงสำหรับผู้เล่นใหม่ในเรื่องของการที่เราต้องการขึ้นระดับที่1แต่ถ้าเกิดว่าเจอคนอื่นที่ใช้รถเหมือนกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแลดูเสียเปรียบกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันอยู่กับมือของโปรเพลเยอร์รถคันนี้เนี่ยมันจะดีมากเลยเพราะปกติโปรเพลเยอร์เนี่ยเขาเล่นมันจะไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วทำให้เวลาเราเนี่ยขึ้นระดับที่1ได้ปุ๊บมันก็จะสามารถรักษาความเร็วในอันดับที่1ได้อย่างต่อเนื่องหรือในกรณีที่เราเนี่ยอยู่อันดับที่2ที่3เราก็สามารถจะวิ่งเพื่อเร่งความเร็วตามอันดับที่1ได้ทันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรถที่ค่อนข้างเหมาะกว่าสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นระดับสูงและสำหรับรถซีซั่นที่2นี้ผมต้องขอเชียร์เลยว่ามันเป็นรถที่เหมาะกับผู้เล่นใหม่และก็ผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์มาก
ด้วยสกิลที่มันไม่มีเงื่อนไขในการเล่นนะผมแถมสกิลเนี่ยยังค่อนข้างติดง่ายด้วยเทอร์โบแรงมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับรถคลาส A ที่อยู่ในคลาสตระกูลเดียวกันอันนี้ไม่ขอนับกับรถที่มันเป็น A เติมเงินนะเพราะว่ารถ A เติมเงินเนี่ยยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเนี่ยใครที่มีฝีมือดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะเอาความต่างของอันนี้เนี่ยมาชดเชยในส่วนนี้กันได้แน่นอนและยิ่งตัวรถเนี่ยมันเป็นสายเทอร์โบด้วยทำให้คนเล่นใหม่เนี่ยเวลาเรายังกดพวก CWW ไม่คล่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะดึงความเร็วของตัวรถเนี่ยวิ่งตามคันหน้าได้ทันก็เลยเป็นรถคันที่ผมค่อนข้างนี่บอกเลยว่าอัพเลยไม่แพงมากจนเกินไปและการใช้งานเนี่ยก็ค่อนข้างดีเยี่ยมสุดท้ายนี้สำหรับการเลือกใช้งานโดยส่วนตัวผมจะเลือกรถซีซั่นที่2สาเหตุหลักเนื่องจากว่าการใช้งานที่มันง่ายกว่าแล้วก็รูปแบบของการสกิลที่มันไม่มีเงื่อนไขในการใช้งานคือถึงแม้ว่าเราจะอยู่อันดับที่1ก็จริงแล้วก็สามารถที่จะเร่งความเร็วสูงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมได้ก็เลยเป็นรถ1คันที่อเนกประสงค์ในการใช้งานแถมราคาของมันก็อยู่เพียงแค่139บาทคือผู้เล่นใหม่เนี่ยหรือว่าผู้เล่นสายงบน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเติมแล้วก็หารถคันนี้เนี่ยใช้งานได้ในระยะยาวและก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับการรีวิวรถซีซั่นที่1และรถซีซั่นที่2สำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์บอกผมกันที่สใต้สคริปชั่นกันได้นะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบรถคันไหนมากกว่ากันและชอบเพราะเหตุผลอะไรกันบ้างเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางหน้า Channel YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะเจอกันผมคลิปหน้าสวัสดีครับช่วงบันเทิงท้ายคลิปอันนี้ต้องขอบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ผมไปอ่านในคอมเมนต์มาเนี่ยแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์มาน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นผมก็จะยกตัวอย่างบางคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะมาดูกันกับคอมเมนต์แรกเลยผมกับพิบตาเพื่อนพี่อ่ะกับพิบให้เรียบร้อยเลยผมสำหรับคอมเมนต์แรกก็ขอมาก็ขอกันได้นะคอมเมนต์ที่2จ้าง 2,000 เอาหน้าออกไปโอเคขอด้วย 2,000 บัญชีคุยกันหลังไมค์และสำหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันที่ข้างใต้สคริปชั่นแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ได้รับข่าวสารอย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายปิ๊บ